ทวารเตตุวาติอัตตาภูตังปัญญาทิปัจจาริโตจิตวะปุณิโตตังเตจัสสะภวันตุเตชัยยามังกาลานินันโตปันันดาภูชะตังเมโกตังมะหิติโกเตนะเตระภูชะเตนะธัมมาปยันโตอินโตปันเตสวิตินะจิตวะปุณิโตเตจัสสะภวันตุเตชัยยามังกาลานิทุกขาติติโกจะเตนะโสตัตถะธัมมะวิโสติโสติเมธิปะกะปิตานายานะหะเตนะวิธินะจิตวะมุนิโนอันเตจัสสะภวันตุเตชัยมังคลานิเอตะวิพุทธัชชัยมังคลาหัตถะกันทายุวัจโนนะเนสารเตมะตันเตกานะเนกะมิวิกานิจุปตะวะนิมุขังสุภังอะติกามยานะรสปายโยมาตะลุนิโคนาโตอิกายะสัมปะปะนินัมปุริสวะปะรมิสัมปะปะโตสัมปะนิมุตตะมังเอเตนะปัญจวัคเคนะหุตุติจัยยะมังคะลังจัยยันโตโพธิยะมุเรสัคคายะนังนันติวัฒโนเอวังสวังวิจัยโยโหหิจัยยะสุจัยยะมังคะเรยะปะราธิตะปันรังเจติเสวันตะเวโกกะเรยะภิกขุเตสัมปะหุตานังอัคคะปะโตวะมุตะติสุนังกันตังสุมังคะลังสุปะปะตังโสโหติตังสุขันโตสุโมโหตโจตุเยตัพพมัจจาริโสมนัสสีนังกายัมมังวาจามังปัตตินังวาตัตินังมโนมังวานิทิเตมนัสสีนังมนัสสีนังเมฆตวานะระมันตะเตมนัสสีเตอัครรัตถสุขิตาวิรุฬหาพุทธัสสะเนอโลกาพิตาโอตัสสะสัพเพนิยะเตเทนะตวะมุตตะรัตตานังวสันตะโหตัมมะวะระหิตังเทวะอานุสานะพุทธะเตเจนะโสเจตานะสันโตปันตะวะสัพเพทุกขะโลกัสสะเมนตุเตสังฆะตวะธัมมะรัตตานังวสันตะโหตัมมะวะระปะริราอุปัสสะมะนังธัมมะเตเจนะโสเจตานะสันโตปันตะวะสัพเพพะยาอุปัสสะเมนตุเตสังฆะตวะธัมมะรัตตานังวสันตะโหตัมมะวะระอะหุไนยังปะหุไนยังสังฆะเตเจนะโสตินานะสันตุปันตะวะสัพเพรูปะอุปัสสะเมนตุเตนะสัลลานังอัญญพุทโธเอสัลลานังวะนังเอเตนะสัจจวัจเจนะหตุเตชัยยังมังคะลังนะติเมฆะระตังอัญญธัมโมเมสัลลานังวะนังเอเตนะสัจจวัจเจนะหตุเตชัยยังมังคะลังนะติเมฆะระตังอัญญธัมโมเมสัลลานังวะนังเอเตนะสัจจวัจเจนะหตุเตชัยยังมังคะลังนะติยันจักขุมาเอกังราชาริสวันโนบันดาวิปปะตุตังตังนามาสามีอาริสวันนัมปะตาวิปปะสันตายาจักขุตาวิหาเรมุรติงเยพระมานาเวดาโกสัมปะธรรมเตเมนะโมเตจามังปะรายันตุนามาโนพุตานังนามาโนโหติยานามโอวิมุตตานังนามโอวิมุตติยาอิมังโตอาริตังกัตตังโมโลวะขันมาขันปะยิติยามิริโอตัปปะสัมปันนาสุขธรรมามาอิตาสันโตสัพโพริสโลกิเทวะธรรมะติวุจารสันติปะคาปัตตานาอันติปะคาวัจจนามัตตาปิตาปิตันตาจตาเวทปฏิกรรมาพุทโธมังคัลลังสัมปันโตสัมปันโตติปะทุตัมโมปุณณมังคัลลังมังคัมมาสัมปันทุกขะมุนเจเลธัมโมมังคัลลังสัมปันโตกัมปิโรพุทธโตอันทุนัมมังคัลลังมังคัมมาสัมปะพะยาปะมุนเจเลธัมโมมังคัลลังสัมปันโตตัคคิไนโยอนุตตะโรกัลมังคัมมาสัพพะรูปาปะมุจเจเลทุกโขพุทธานังโอปะโตสุขัสสะธัมมะเทสะนะสุขัสสัมปัสสะลังคิสัมปะกะนะ
นะโกตุโกปันติโยเสโตชัยเอตัสสะมิงเยโพตัปปะทิชัยโนวิชาจารณะสัมปันโนตุเสโตเทวามนุสเสเทวตัปปะติอาทิโยปัติจันนิมาสันนันโนคันติโยตัปปะทิชัยตัปปะติพระมโนวัฏฏะพะมะหุลันโกตุตัปปะติเตชะสะโอภัยปะระมะระปะตันโตติปะระมังทานังนิสัสสะปะระมายะตินิปันะปะระมังทุกขะนิมนต์บาจังได้อำนาจเป็นตังตถาญาติโยมครับที่เอาปันปอนก่อนเด้อตถาเดินทางวันเข้าเอาปอนเพื่อกันก่อนเดี๋ยวจะได้นิมนต์ท่านหัวหน้าที่เข้าสมคนได้มามีอาจารย์สมชาติมีอันทำอันที่นำนิมนต์ท่านเพิ่นเอาเก้าอี้มาหน่อยอาจารย์สมชาติเก้าอี้ตัวนั้นเอาหน้านี่หรือเนาะเป็นหน้าเก้าอี้เอาแต่เดี๋ยวเอาปอนเนี่ยก่อนแล้วก็เดี๋ยวตุลุงแดงท่านตุกูตุลธานพิทักษ์ควรจะได้ชี้แจงอะไรอย่างต่างๆเพื่อตะเทาเอาปอนผมนอกสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกโววินาสตุมาเตภวตวันตะรายโยสุเกเทขายุโกะภวะอภิวาตนาสิเรสนิจังวุฒาปัจจายโนจารกรรมขอบคุณที่มาถึงนี่เด้อแต่งกรรมขอบคุณที่มาถึงจนที่สุดท้ายนะเอาจะได้ปิดกิจกรรมโครงการในคืนนี้แล้ววันผู้มาเจ้านี่เราก็บ่มีการได้รวบรวมปัจจัยบ่มีการได้ห้องอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวเราจะตามกันเฮือแล้วคืนนี้เฮือเรียบร้อยไปเลยแล้วก็ปีหน้าเด้อปีหน้านี้จะขึ้นบัญชีบัญชีมูตี้แซกไปนี่นะหมายสีแดงต้นเบิ้นไปนี่ปีหน้าบอกว่าขอไปช่วยครับครับพิจารณาไว้ก่อนเอามาร่วมมือกันจนสุดท้ายแต่หมู่เฮาที่อยู่กันนี่จนสุดท้ายนี่ก็ปีหน้าถ้าสมัครมาแห่งก็มาได้เลยหมู่ที่ออกนอกเส้นทางไปกับไว้หันก่อนนอสำรองปีหน้าครับจะไปรอเตียนกันที่วัดที่ไหนวัดไหนโอ้แม่แสดงว่าฟังกันเมื่อน้อยชมพองป้าสีดาตอบถูกต้องปีหน้าเขาจะไปรอเตียนกันที่วัดวัดอย่างว่าไปถูกติ่นไหนห้อยห่อมไข่มันสูญพระราชดำริคุณน่ะว่าแม่กะแม่ห่อมไข่ไปห้อยห่อมไข่กับพวกมันน้องแล้วเขาจะตามกันเด้อปีหน้านี่นะฝั่งเมื่อยฝั่งเจ็บเป็นยังนะแต่เจ้าโง่กันในรถอุบาจารย์ปรึกษากันปีหน้าเขาจะไปที่หลวงพ่ออุตมะจังหวัดกาญจนบุรีเด้อปีหน้านะไปขี่เรือไปขี่รถไปที่กาญจนบุรีปีหน้ารอเตียนที่แม่ห้องไข่แล้วไปตามที่กาญจนบุรีเก็บส้นตามไว้เด้อจอมม้อมศีลไว้จอมม้อมศีลจอมม้อมศีลจอมม้อมศีลไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งไปมันแน่มีนี่เศรษฐีหลายคนเศรษฐีจะมีนี่หลายคนนะ
ต่เดี๋ยวถ้าท่านอาจารย์เปิ้นบรรยายเสร็จเราจะจับสลากคือโซเฟอร์15หมายเลขแล้วก็ผู้โดยสารรถแต่ละเบอร์แห่ง15หมายเลขเอาที่ไหนก็คือครูบาอาจารย์นี่ช่วยกันท่านเปิ้งใจยังกับเฮือโซเฟอร์ปุ่นแต่ละจุดไปได้ที่พระธาตุพนมนั่นเห็นน้อยไปได้ที่อันพญานาคเห็นน้อยไปได้ที่พระธาตุอย่างละสุดท้ายเนี่ยธาตุยังฮะเสริมซุ้มพระธาตุเสริมซุ้มเห็นน้อยเรามารวมกันต่อปัจจัยของศรัทธาของนั่นเองนะของญาติโยมก่อนนี่เองนะพร้อมนั้นเนาะเก้าอี้อย่างต่างๆเรียบร้อยกับนิมนต์ท่านพระครูชลทานพิทักษ์หรือว่าตุลุงแดงครูบาอาจารย์เรียกจะอู้ไปก่อนก็มาด้วยกันนี่ก็ง้อมหาหลายตนนั่นกันแล้วก็มานี่ก็เขาก็ม่วนกันตนนั่นทับแผนกนั่นไปตนนี้ทับแผนกนี่ไปอ่ะเมื่อก่อนนี่ก็อาตมาครับอุบาจารย์ไปกันกับหลายตนยิดหน่อยเดี๋ยวนี้ก็ผู้ลงแดงครับแผนกนั้นเป็นเด้อท่านครูสถิตอันนี้แผนกจ่ายอันนี้กระทรวงการคลังเก็บมาแล้วไว้นี่จอดปั๊มปุ๊บกาแฟวันตีนตนนั้นจะชันอะไรยังจดไว้อันนี้ตัวจ่ายอันนี้เป็นตัวกระตุ้นในรถใครจะรับตั้งหัวข้อสนทนาเข้ามาอู้กันตั้งแต่เริ่มวันเก้าของวันจมวันฟูเทียมกันในรถเป็น5เป็น5เพื่อเบอร์เนอร์โชเฟอร์รับบอกกองลงรถปุ๊บจบตรงนั้นมีอย่างมันมีอย่างเกิดขึ้นบอกกองแล้วขึ้นรถตั้งหัวข้อแถมไม่แถมอู้กันในรถก็คือรับตัวลงยองก็เปิดหูสี่เป็นเกลือเหลียวคอเราอยู่พื้นเป็นว่าต้องเอาไม้จอบต้องเอาไม้จอบหน่อยเกือบช่วยกันตะกี้ก็ดูแลกันครูบาอาจารย์ก็เพิ่นมีหมอนแจกตัวเนอะเนาะโยมเนาะก็คือหมอนนี่คือเอารับนั่นเองไงได้ใจเลยแหละได้ละก็ดกได้ละนะเงินรับดีฝันดีได้หมอนทุกคนแต่จะไปขี้ค้านเนอะได้หมอนมาพวกตั้งพวกไปรับคนรู้บำมังนะอันนี้หมอนคือเอาไว้แทนคำขอบคุณเอาไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงกันเอานึกถึงเอาได้มาเนาะเอาพร้อมละทุกลงโอ้กันแล้วเกลืออันนี้มนครับท่านอาจารย์อุบาก๊อกมุนเจ้ากับจื่อเล่นเดี๋ยวเพิ่นจะแนะนำตัวเก่าเพิ่นเนาะเอามาตรงนี้เอามาตรงกลางนี่เลยดีไหมยกเก้าอี้มาเอามากลางกลางนี่ยมเก้าอี้อ่ะโอ้ยมยกทุกคนอ๋ออันนี้ยกคนเดียวเหรอครับเกืออีกอ่ะเอามากลางนี่เลยโยมกลางกลางนี่เออเนี่ยกลางกลางเอออีกอ่ะเอาไปรับปุ่นเนาะเดี๋ยวคือท่านเปิ้นอู้กับศรัทธาถ้าเวลาเปิ้นก็เกียมอาหารว่ะดอกเกียมเอาไม้ไปให้ท่านด้วยเกียมอาหารเกียมที่นอนห้องน้ำแปลงใหม่เลยนะทำเองกันหมดเลยเนาะโอ้ลูกปีกก็เนาะอันนี้มนครับอาจารย์แนะนำอันนี้เป็นหัวหน้าที่นี่บ้านเฮาก็คือเจ้าวาดผู้หลวงนั่นเนาะฟังก็เนอะตอนที่ยากการก็ยากการเอามือยากการเนอะเดี๋ยวไปอู้สูตรอันนี้มนครับถ้าเขากราบเพื่อนก่อนบอกกราบเพิ่นก่อนกราบหนึ่งกราบสอง
กราบสามนิมนต์ครับท่านอาจารย์เจริญพรญาติโยมขอกราบพระแม่ครูบาอาจารย์ครูบาเป็นตัวแทนของญาติโยมของสวนธรรมสองใจก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะล้านนาทุกคนครูบาก็ดีใจที่ได้เป็นเจ้าภาพในการมาในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ทางสวนธรรมสองใจได้มีโอกาสรับคณะศรัทธาญาติโยมเยอะขนาดนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยเพราะว่าไม่เคยสัมผัสไม่เคยได้จับเพื่อต้อนรับคณะศรัทธาญาติโยมเยอะขนาดนี้ก็เป็นตัวแทนของญาติโยมไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารที่พักทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือความผิดพลาดครูบาก็ขออภัยในหน้าที่นี้ก่อนเลยอันดับแรกที่เราได้รู้จักกันอาจจะเจอกันด้วยความยากลำบากอ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ครูบาอยากชื่นชมก็คือทุกคนมีความอดทนเดินทางมาตั้งเกือบพันกิโลเนาะกว่าจะได้มากราบสักการะพระธาตุพนมก็ขอให้ความตั้งใจของเราเป็นบุญใหญ่เป็นอานิสงส์ใหญ่ใครปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาในการเดินทางมาสักการะพระธาตุพนมครูบาเป็นที่จุดพักครูบาเป็นจุดที่ให้หลับนอนครูบาเป็นที่จุดให้มีที่อาหารให้รับประทานครูบาก็ภูมิใจแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ครูบาอยากฝากให้ทุกคนที่มาในที่นี้ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการได้สั่งสมบุญได้สั่งสมบุญกุศลเพราะว่าเป็นโอกาสยากมากนะที่เราจะได้เดินทางมาร่วมกับคณะครูบาอาจารย์เราได้ทำบุญใหญ่เราได้อานิสงส์ใหญ่ฉะนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่ครูบาอยากให้เราทุกคนตั้งความปรารถนาในการมาในครั้งนี้นอกจากการมาสั่งสมบุญนอกจากมาสั่งสมกุศลแล้วอยากให้ทุกคนเอาบุญใหญ่เอาอานิสงส์ใหญ่นี้ไปตั้งความปรารถนาให้ยิ่งใหญ่สมกับที่เป็นบุญใหญ่ที่เราได้กระทำมาเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าท่านได้กล่าวไว้เรามีบุญใหญ่เรามีวาสนาใหญ่บางคนก็มัวแต่อธิษฐานบางคนก็มีแต่ความปรารถนาอยากย่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นมหาเศรษฐีนั่นเป็นสิ่งที่ดีนั่นเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่สิ่งนึงที่ครูบาอยากให้ฝากไว้ด้วยก็คืออยากให้ทุกคนตั้งความปรารถนาทำอันใดที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ดีแล้วทำอันใดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วขอธรรมนั้นมาสถิตในหัวใจของข้าพเจ้าขอให้พระพุทธเจ้าได้มีดวงตาเห็นธรรมทำที่พระพุทธเจ้ายอมนอนกลางดินกินกลางทรายทำที่พระพุทธเจ้าอุตส่าห์ตั้งสมบารมีกว่า20อสงไขยก็อีกเศษแสนมหากัปกว่าท่านจะได้ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเหนื่อยแสนเหนื่อยยากแสนยากพวกเราเกิดเป็นชาวพุทธก็อย่าลืมตั้งความปรารถนาบุญเล็กบุญน้อยที่เราได้สั่งสมมาก็ขอให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้คือความจริงขอให้ความจริงนั้นมาเป็นเหมือนแสงสว่างนำพาชีวิตเราออกจากกองทุกข์ออกจากกองโทษออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่คือสิ่งที่ครูบาปรารถนาอยากให้ทุกคนเอาบุญเอากุศลมาแปลเปลี่ยนเป็นบารมีบารมีแห่งปัญญาที่จะนำพาทุกคนออกจากวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์การเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เรื่องสนุกการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่เรื่องน่าเพลิดเพลินสนุกสนานแต่เป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายเกิดเป็นสิ่งใดก็เต็มไปด้วยกองทุกข์เกิดเป็นมนุษย์ก็ทุกข์แบบมนุษย์เกิดเป็นสัตว์ก็ทุกข์แบบสัตว์เกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายก็ทุกข์แบบเปรตอสุรกายฉะนั้นเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้เกิดมาพุทธเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาเป็นบุญใหญ่เป็นอานิสงส์ใหญ่ยิ่งเราได้สั่งสมบุญยิ่งเราได้สั่งสมกุศลเราก็ควรตั้งความปรารถนานั้นให้ยิ่งใหญ่ตามให้ยิ่งใหญ่เพราะว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะตั้งความปรารถนาสู่ความพ้นทุกข์ได้ครูบาเชื่อว่าอย่างหนึ่งว่าทุกคนมาก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทุกคนเกิดมาก็เต็มไปด้วยทุกข์แต่ทำไมพวกเรายังมัวสนุกสนานรู้จักทุกข์อยู่แต่ทำไมพวกเราไม่กลัวทุกข์แต่ทำไมพวกเรายังเพลิดเพลินอยู่กับกองทุกข์อยู่รู้ทั้งรู้ว่าทุกข์แต่พวกเราก็ไม่เคยเกรงกลัวต่อมันทุกคนกลัวทุกข์แต่กลัวแบบจอมปลอมกลัวแบบหลอกๆกลัวไม่จริงถ้าคนที่กลัวทุกข์จริงๆถ้ากลัวการเวียนว่ายตายเกิดจริงๆพวกเราต้องตั้งความปรารถนาให้ทำนั้นมาสถิตในหัวใจพวกเราให้เรานำพาตัวเองออกจากกองทุกข์กองโทษได้เพราะพวกเรายังมองโลกนี้ยังสนุกสนานพระพุทธเจ้าบอกว่าพวกเราก็ต้องทุกข์สืบต่อไปไม่รู้จะจบจากสิ้นทุกคนทุกข์สิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มาพระพุทธเจ้าไม่ได้ชี้ทางไปสวรรค์อย่างเดียวพระพุทธเจ้าเกิดมาชี้ทางพ้นทุกข์ให้กับเราท่านทุกคนด้วย
สิ่งที่ครูบาปรารถนาก็อยากให้เราทุกคนได้ตั้งความปรารถนาไปสู่ทางพ้นทุกข์ทำอันใดที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ทำอันใดที่พระเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วขอให้ทำนั้นมาจุดมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนได้ก้าวล่วงออกจากทุกข์ได้ก้าวล่วงออกจากวัฏสงสารได้ก้าวล่วงออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่คือสิ่งที่ครูบาอยากฝากให้เราได้ไปพิจารณาเรื่องราวในการดำรงชีวิตของเราว่าเรายังเป็นบุคคลผู้เพลิดเพลินว่าเรายังเป็นบุคคลผู้สนุกสนานว่าพวกเราทุกคนยังเป็นบุคคลผู้ลุ่มหลงอยู่ในโลกหรือเปล่าโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกบุคคลใดมองโลกตามความเป็นจริงบุคคลนั้นจะมองเห็นโลกว่าโลกนี้น่าเบื่อว่าโลกนี้เต็มไปด้วยกองทุกข์ดังที่คำพระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปกว่าทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายจะมองโลกเห็นทุกข์เขาจะใช้ชีวิตด้วยความสำรวมเขาจะใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเขาจะเว้นจากการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อไม่ให้เอาตัวเองไปก่อทุกข์ให้กับคนอื่นและเพื่อไม่ให้คนอื่นมาก่อทุกข์กับเรากลับมาฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่สวยงามชาวพุทธพวกเรามัวแต่จะปฏิบัติธรรมอย่ามัวแต่อยากปฏิบัติธรรมรู้ไหมการปฏิบัติธรรมคืออะไรไม่ใช่การเดินจงกรมไม่ใช่การนั่งสมาธิแต่เป็นการปฏิบัติเอาอะไรมาปฏิบัติเอาความเมตตามาปฏิบัติให้คนอื่นได้เห็นเอาความอ่อนน้อมถ่อมตนมาปฏิบัติให้คนอื่นได้รับรู้เอาความกตัญญูรู้คุณมาปฏิบัติให้พ่อให้แม่ได้ยิ้มให้พ่อให้แม่ได้มีความสุขนี่คือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมจริงๆไม่ใช่การเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิการแสดงธรรมจริงๆไม่ใช่การนั่งพูดแบบว่าที่กำลังทำแต่การแสดงธรรมจริงๆคือเอาความเมตตากรุณาเอาความอ่อนน้อมถ่อมตนเอาความกตัญญูรู้คุณเอาความรู้จักกล้าที่จะให้อภัยคนอื่นไม่อาฆาตพยาบาทผูกโกรธคนอื่นมาแสดงให้โลกนี้ได้เห็นว่าสิทธิ์ตถาคตว่าสิทธิ์ขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้ามีดีอะไรนี่คือการแสดงธรรมคนอื่นคิดว่าการแสดงธรรมคือการนั่งพูดนั่งเจรจานั่นไม่ใช่ที่สุดของการแสดงธรรมการแสดงธรรมจริงๆคือการเอาความเมตตาเอาความอ่อนน้อมถ่อมตนเอาความกตัญญูรู้คุณมาปฏิบัติให้ประจักษ์เกิดผลจริงๆเพราะบุคคลใดปฏิบัติตามดังนี้แล้วเมื่อเขาจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาเขาก็ย่อมมีสุคติภพเต็มที่ไปแต่เมื่อไหร่ที่เขาทำด้วยความเพียรแต่เมื่อไหร่ที่เขาทำด้วยความมุ่งมานะอุตสาหะเขาจะได้เข้าสู่เส้นทางอริยมรรคมีองค์8ตามธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจะได้เดินทางบนเส้นทางอริยมรรคเขาจะได้เวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์แล้วก็สวรรค์ไม่เกิน7ภพ7ชาติเขาก็จะหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันน้อยใหญ่นี้นี่แหละคือสิ่งที่ดีงามที่ครูบาอยากฝากไว้ในความเป็นมนุษย์อย่าดูถูกตัวเองว่าเราเป็นมนุษย์แล้วเราจะทำไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าเกลือเมื่อครั้งพุทธกาลเค็มฉันใดพริกครั้งพุทธกาลเผ็ดฉันใดมาปัจจุบันชาติณชาติที่เรายังเป็นอยู่นี้ปัจจุบันนี้เกลือก็ยังเค็มพริกก็ยังเผ็ดธรรมะของพระเจ้าก็ย่อมยังศักดิ์สิทธิ์ย่อมนำพาเราท่านทุกคนออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ฉันใดก็ฉันนั้นตราบใดที่ยังมีกายตราบใดที่ยังมีใจเราท่านทั้งหลายก็ย่อมสามารถเข้าไปเห็นความจริงของกายเข้าไปเห็นความจริงของใจพระพุทธเจ้าบอกว่ากายมีก็ทุกกายใจมีก็ทุกใจฉะนั้นบุคคลใดเห็นว่ากายเป็นทุกข์บุคคลใดเห็นว่าใจเป็นทุกข์บุคคลนั้นย่อมเห็นความจริงเมื่อเห็นความจริงจะเกิดสิ่งใดพระพุทธเจ้าบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์แล้วเราจะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ว่าหลุดพ้นนี่คือข้อดีของการมีกายนี่คือข้อดีของการมีใจนี่คือข้อดีของการเกิดเป็นมนุษย์ที่เรามีมากกว่าบุคคลอื่นบุคคลอื่นมาได้เกิดเป็นมนุษย์ใช่ว่าจะได้ยินได้ฟังธรรมใช่ว่าจะเกิดมาในพระพุทธศาสนาเราเป็นบุคคลผู้หาได้ยากได้หาได้ยากได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมของพระเจ้าเป็นอมตะวาจากล่าวที่ใดใครนำมาพูดใครนำมากล่าวก็สามารถน้อมเข้าไปเพื่อขัดเพื่อเกาเพื่อปล่อยเพื่อวางกิเลสตัณหาเราได้ฉะนั้นฉะนั้นแล้วเมื่อเรามีโอกาส
สั่งสมบุญสั่งสมกุศลก่อกำเนิดเกิดเป็นบารมีอย่าลืมใช้บารมีที่มีปูทางสู่ความพ้นทุกข์นี่คือความปรารถนาดีที่ครูบามีให้กับทุกคนที่ยอมเหน็ดยอมเหนื่อยยอมเดินทางมาไกลไม่มีสิ่งใดฝากหมอนเอาไว้ใช้วันใดวันหนึ่งก็ต้องผูกพันก็ต้องทิ้งมันไปแต่ธรรมะที่ครูบาให้ครูบาหวังว่าจะไปสถิตในหัวจิตหัวใจเราท่านทุกคนนำพาเราท่านออกจากความมืดบอดในวัฏสงสารฝังไว้ในจิตฝังไว้ในใจเมื่อไหร่ที่เราปรารถนาสู่ความพ้นทุกข์ขอให้อานิสงส์แห่งการฟังธรรมขอให้ได้อานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมที่เราได้กระทำในตั้งแต่วันที่23 22 23ที่ผ่านมาก็ขอบุญนั้นส่งเสริมให้เราท่านที่ประสบทุกข์ก็ขอให้พ้นจากความทุกข์ที่สุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเมื่อบุคคลใดปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้สมความมุ่งมากปรารถนาไม่เหลือวิสัยแห่งองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เหลือวิสัยแห่งบุญกุศลที่เราได้กระทำมาเราท่านทุกคนก็อย่าลืมตั้งความปรารถนาให้บุญให้กุศลให้ทำคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านำพาท่านทุกคนออกจากการทุกข์ในปัจจุบันชาติอันใกล้นี้ทุกท่านทุกคนเถิดสาธุกลัวเหนื่อยเนาะฟังแค่นี้ก็พอยังง่วงละสาธุสาธุเดี๋ยวนิมนต์ท่านพระครูชลธารพิทักษ์ได้พูดจาชี้แจงรายละเอียดที่เรารวบรวมกันตัวแทนญาติโยม3ท่านรวมกับแม่ครูฉัตรวลีแม่ครูติ๊กกับพ่อครูเกียมตัวที่ได้ประเคนตัวแทนศรัทธาเอา3ท่านก็เป็นอุบาสกเนาะเจิญพ่อกำนันกำนันมาพ่อนันสุทินมาเจิญพ่อกำนันสุทินสุรินตะมาปันปัตตานเจริญแล้วก็พ่อบุญธรรมชัยการเอาดงพุทธวงศ์มาถึง3ท่านมาเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะประเคนอันนี้มนอาจารย์นั่งเก้าอี้ก่อนครับนิมนต์ให้นิมนต์นั่งเก้าอี้ก่อนเดี๋ยวจะได้โยมประเคนนิมนต์ท่านพระครูชลธารก่อนที่เฮาท่านทั้งหลายจะเกณฑ์เพื่ออิ่มพอตานทั้งหลายมวลผู้นี้ก็จะได้แจ้งยอดเงินคือท่านทั้งหลายได้รับฟังก่อนเงินที่ศรัทธาทั้งหลายให้หอมกันมาที่อาตมาเก็บรักษาบัสวะยามนี่นะสบายขึ้นสบายหลอกนี่นะมีเงินอยู่ 108,100 กับ3บาทแล้วรับมาใหม่จากท่านทั้งหลายรวบรวมกันมาเดี๋ยวนี้แถม 26,239 บาทแล้วก็ตะเจ้าตั้งต้นพระป่าศรัทธาถึงวัดนี้วัดอื่นมีเงินแถม 33,770 บาทตะกี้น้องเจ้าขุนห้องเพลงแถมเพิ่นว่าเงินส่วนนี้จะเอาส่งทบด้วยกันเนี่ยแถม 4,000 กับ30บาทพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชรัชมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลูกที่4วัดสวนดอกท่ารามหลวงเชียงใหม่หอมมาแถม 10,000 บาทรวมถึงหมดยอดเงินเนี่ยที่อยู่ซองหน้าตมา2สลุงแถม1ขันต้นนั่นแหละและอยู่ติดก๊อกติดแข้งติดสะพานนับคุณแหมอันนี้มานับกันเต้นนะรวมถึงมดเป็นเงินอยู่ 182,142 บาทเงิน 182,142 บาทเนี่ยหักเป็นค่าอาหารเข้ากล่องที่จะเฮือศรัทธาไปกินวันพุธค่าเมืองไงอยู่51,000 บาท 51,000 บาทนี่ถามว่าแป้งก็มาแป้งมันมีของหวานครับมันห่อห่ออย่างเบกจริงๆมันแย่นะมันเป็นข้อหลงนะถ้าขอห้องเบกมาห้องต้องหัวเชื่อเป็นข้อหลงกับอาหารชุดละ60บาทจริงๆอาหารชุดละ50
มันมีข้าวหลงอย่างนั้นที่ห่อเบกๆเบิกๆนั่นน่ะแฮม10บาทเป็น60บาทเป็นเงิน 51,000 บาทแล้วก็ก้าน้ำมันรถท่านมหาสมชาติขึ้นล่องระวังลำปางเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางเชียงใหม่เชียงรายลำพูนการติดต่อประสานงานเนี่ยเข้ามาที่ที่เพิ่นว่าอาตมาบ่ได้สภาก็เลยรู้จักกันว่าในก็ในๆล่ะมันพอจะถวายท่านมหาไปพ่อกาน้ำมูกน้ำมันไปเอาเตียงพวกเราจงพ่อว่ะคือน้องไว้รู้อยู่รับฟังแบบก็ยังไปอยู่เลยนะก็เลยจ่ายให้ท่านมหาถวายกาน้ำมันรถท่านมหาอยู่ 7,100 บาทรวมใจณจุดนี้58100 51,000 58,100 เหลือเงินตามพูดนี้ครับแห่งต้น1เหลือเงินอยู่ 124,042 บาทแล้วการเตะที่จะถวายพระพุทธเจ้าแห่ง 25,940 บาทอันนี้แล้วแต่ทุกเจ้าหลวงก็อย่าไปเยี่ยใดเขาถวายเป็นการเตะเขาหมู่เขาเนี่ยถวายเป็นการเตะถือว่าเพิ่นเตะทุกฟังละตะกี้นะพูดถึงเรื่องหลายเรื่องแจ้งให้ท่านทั้งหลายฟังประเด็นนี้จะโมดโง่มีตัวใดจะเพาะข้อขิงหรือเป็นตามทุกข์กับประเด็นนี้ไอ้กระทั่งมาเพิ่มมาเลยเบาละจะตามด้วยกันทุกข์เนี่ยตัวแทนที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมว่าตะกี้ช่วยกันยกคนกันเอาไปประเคนตันเจ้าสำนักสงฆ์มันไหนคนลงห้องลงพุทธภพเดี๋ยวรอตำแหน่งเดี๋ยวถ่ายภาพกำนันสุธินครับแล้วกันตัวแทนน้องคุณตัวแทนเจ้าคุณตัวแทนเจ้าคุณมันไปเป็นแล้วกันสองคนนั้นมาแล้วเนาะจบข่าวอันนั้นคงไปเลยสุรคงบุญห้าจะได้เอาปอนแล้วก็เอาปอนเสร็จแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์อันฟัดแสงธรรมสองใจนี้ให้เพิ่นไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าช่วงที่สองนั้นเป็นช่วงนันทนาการทุ่งลุงแดงก็จะมีนันทนาการนิมนต์ครับไปเกณฑ์เสร็จแล้วกับท่านทางองค์กรจะเขาไปถึงจะอีตังนะอีตังอยากนั่งเสร็จแล้วไปพักเที่ยวตึกนั่งนี่ให้รับนะไปถึงที่นอนไม่ปวดหลับกูกันน้ำแง่งงอกแง่งจะได้ไปจับหมอนมาบวชกันเนี่ยจะได้มาเสียมาดึงบวชกันจะได้เอาหูถ่ายตั้งใจว่องเอาไงกันดีนะสัญญาณโทรศัพท์มาเข้มข้นถ้าสัญญาณโทรศัพท์ทัดเข้มข้นไม่ได้กิ้งกิ้งก้องก้องก็ได้โทรหาลูกว่าอีแม่จะรับแล้วเนอะโทรหาลูกหาหลานทั้งบ้านนะเอาพร้อมแล้วนิมนต์ครับอาจารย์ให้พรโยมครับยะถาวะริวมาปุราปริปุเรนติสักการังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิสิตังปฏิตังคุณหังกิปเมวัสเมชันโตสัพเพปเรตุสังกปาจันโดปนารัสโตยะธามณิโชติรัสโตยะธาสัมปิติโยเววัชันโตสัพพะโรโควินาสตุมาเตภาวะปันตารายโสุขิติคายุโภวะอาวิวาทนสิริสานิจังพุทธปัจจายโนจัตตารโอธรรมวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังตัทธาเฮาขยับขยายนั่งพดถวายก็ได้เด้อนั่งพดถวายแล้วก็เตรียมตัวลูกมานะถ้าจบเบอร์ได้เลยนับ1ถึง5ถ้ามด1ถึง5ถ้ามาก็คือจะรับจิตเนาะเดี๋ยวนี้คนหนึ่งจะใส่คนหนึ่งใช่ยังใส่ใส่เองครับไปใส่ให้อ้นน้องใหญ่ใส่ให้อ้นอยู่ใส่ไปใส่น้องฮะ
น้องวิสัยก็ดิก็เอาแบบนั้นเบิ่งเบิ่งเบิ่งนี่นะแล้วก็เป็นปอบนี่ตุลุงก็จะจับการตอนนี้ในบนตุลุงแดงกระเดียววิธีการก็คือเธอโชเฟอร์นี่15รางวัลละ6ล้านแล้วก็ผู้โดยสารอีก15รางวัลรางวัลละ6ล้านก็วันที่1คุณขอนก่อยไปอู้กันเนาะอ่ะจบเบอร์เนอร์จบเบอร์ได้หมายเลขใดก็คือหมายเลขนั้นมารับเบื้องต้นนี่เอามาหาท่านอาจารย์เอาปากไปไว้ทางยองนั้นเธอแม่ครูชัดวารีน่ะเป็นคนจับเนาะเอาประเดิมก่อนเดี๋ยวท่านครูจุลธรรมท่านดำเนินการไปคนมาจับมา1เบอร์ทีละเบอร์ก็มาคือท่านครูอ่านโชเฟอร์เนาะยกแรกนี่โชเฟอร์คนขับรถเบอร์อย่างถ้าบัตรยูก็หมดทิศเลย1ถึง5นะเอาเจ้าของรถเบอร์54อยู่นี่ก่อนเจ้าของรถเบอร์54ตั้งที่1เจ้าของรถเบอร์54ครั้งที่2ไม่อยู่เจ้าของรถเบอร์54ครั้งที่3เจ้าของรถนะเจ้าของรถคนขับรถคนผู้โดยสารมาได้ต้องคนขับรถอย่างเดียวเจ้าของรถเบอร์54นะมาไหนพี่ทำแทนมาทำพี่ต่อไปคอแฮมต่อไปเลยแม่ครูขออีกเบอร์หนึ่งเบอร์54ต่อไปเจ้าของรถเบอร์37ครั้งที่1เจ้าของรถเบอร์37ครั้งที่2ก็ถามฝั่งไปเด้อเดี๋ยวมันมีรอบสักทางนะประเดี๋ยวนี้เอาคนขับรถก่อนเจ้าของรถเบอร์37ครั้งที่3เจ้าของรถเบอร์37ครั้งที่4เจ้าของรถเบอร์37ครั้งที่5หรือเอาอาจารย์ขอ1เบอร์เอาต่อไปเจ้าของรถหมายเลข65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 ฮะกำลังโลดมาเจ้าของรถมาอยู่ใกล้ๆนี่เด้อเดี๋ยวกันเดี๋ยวรูดอยู่ต่อไปเรื่อยๆตั้งพระครูสถิตสารคุณนิมนต์ครับหนึ่งเบอร์เจ้าของรถหมายเลข62โอ้ก่อนหน้าผมนานสมพงษ์เอาไป6ล้านจังหวะมี12ล้านก็มีเด้อยมสมพงศ์ท่านพระครูนิมนต์แฮมทุกหนึ่ง
นั่นพระครูอภิวัตรว่าเจ้านะไข่ทูหกล้านถวายที่เจ้าโดนไหนจะได้วะแสนแสนว่ะนับพอเรามีนี่กี่โดนนะไม้นะเจ้าของรถหมายเลข1คนขับรถคือเจ้าเนี่ยเนี่ยหมายเลข1ไอ้นันมาหมายเลข1นะไปข้างนอกแน่ใจวะไปอยู่นอกอันผ่านเนี่ยมันดวงมันบัดดีจริงหรอดีที่ได้ละอันนั้นขับรถแล้วเจ้ายังบัดได้เดี๋ยวอ้าวต่อไปเจ้าของรถหมายเลข48 48เจ้าของรถหมายเลข48ครั้งที่1เจ้าของรถหมายเลข48ครั้งที่2เจ้าของรถหมายเลข48ครั้งที่3เจ้าของรถหมายเลข48ครั้งที่4พอจะหักเหลวตั้งแต่ก็ได้ไปเจ้าของรถหมายเลข48ครั้งที่5หมดสิทธิ์จบข่าวแล้วต่อไปเจ้าของรถหมายเลข12เจ้าของรถหมายเลข12ครั้งที่1เจ้าของรถหมายเลข12ครั้งที่2เจ้าของรถหมายเลข12ครั้งที่3เจ้าของรถหมายเลข12ครั้งที่4ทางใดก่อนที่ออกไปเจ้าของรถหมายเลข12ครั้งที่5จบข่าวนิมนต์เบอร์ครับเจ้าของรถหมายเลข320คนขับรถหมายเลข20บัดอยู่เนาะคนขับรถหมายเลข20ครั้งที่2คนขับรถหมายเลข20ครั้งที่4ไอ้อย่าใครรับนี่เฮาไหนคนขับรถหมายเลข3ครั้งที่5จบข่าวดวงจัดดีเสียท่าบ่มีโจกต่อไปเจ้าของรถหมายเลข67คนขับรถหมายเลข67ครั้งที่2คนขับรถหมายเลข67ครั้งที่3คนขับรถหมายเลข67ครั้งที่4คนขับรถหมายเลข67ครั้งที่5จบข่าว CM ต่อไปเป็นข่าวทั่วไปเจ้าของรถหมายเลข35คนขับรถหมายเลข35ครั้งที่1คนขับรถหมายเลข35ครั้งที่2คนขับรถหมายเลข35ครั้งที่3คนขับรถหมายเลข35ครั้งที่4คนขับรถหมายเลข35ครั้งที่5หมดสภาพเรือแฮมซี่ใบของคนขับรถเนี่ยอันที่หนึ่งหมายเลข3เสยเสย3เสยเสยคนขับรถหมายเลข3ครั้งที่1คนขับรถหมายเลข3ครั้งที่2คนขับรถหมายเลข3ครั้งที่3สิริชัยเลื่อนแห่งห้องนี่นะสิริชัยเลื่อนคนขับรถหมายเลข3ครั้งที่4คนขับรถหมายเลข3ครั้งที่5ยกข่าวต่อไปคนขับรถหมายเลข
40คนขับรถหมายเลข40สับกลิ่นรับเชียงใหม่เชียงตุงแม่ปราณีคนขับรถหมายเลข40มานั่งไปตกมุมไหนบ่ล่ะคนขับรถหมายเลข40หมดจบข่าวนักแกร่ะซึ่งมันเหลือถึงสถานกันดีเนาะอ้าวคนขับรถหมายเลข44คนขับรถหมายเลข44ดวงจันทร์รับแม่บัวคำโดยหลอกคนขับรถหมายเลข44ครั้งที่3คนขับรถหมายเลข44ครั้งที่4คนขับรถหมายเลข44ครั้งที่5จบข่าวเขาจะอ่านอันเดิมจะเปลี่ยนท่านมาสมชาติละคอแห้งคนขับรถหมายเลข15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  15นักธุรกิจรับแม่พรสิริเบียงกระเป๋าอันนั้นจดนี่จบข่าวอันนี้บนนั้นมหาต่อไปเอาออกมาเลย15อันท่านพระโคเป็นของศรัทธาเลยเพื่อความรวดเร็วนับมาเลย15เบอร์อันแล้วนี่นี่ได้รับแล้วจนตุลุงเป็นคนแจกกันสิบห้าเลขเอานับเลย15ใบนี้เป็นองค์ศรัทธาเนอผู้โดยสารดังต่อไปนี้เอากดไปนะฮะยังโวยเลขที่ออก37 37ไปพอเอาใคร37ผู้โดยสารผู้โดยสารหมายเลข37แม่ของคำสันสลีนับเดินนับไผ่ก็ได้ที่นั่งที่โดยสารรถเบอร์37อ่ะต่อแทนไผ่ก็ได้นับ2ไม่อยู่จบข่าวเลขที่ออกต่อไป2 2 2ก็ได้ครับ2ครั้งที่1เบอร์2ผู้โดยสารเบอร์2มาแน่อุ้ยโอ้โอ้ยแม่ก็โดนแม่จันมาเลยต่อไปต่อไปหมายเลข6 11หกสิบหนึ่งของไทยเอ่ยหมายเลข61นับหนึ่งนับสองไปแล้วล่ะสามสี่ห้าจบ47ติดเทอร์โบ47เขาแค่ได้ขอตึงหน้านี่นะ47 47นับหนึ่งพลาดอีกแล้วติดเจ็ดครับติดตัวลุงแดงลูกจ้ามา61ไปติดตัวลุงสี่หมายเลขสี่หมายเลขสี่ปากทางเจริญนุ้ยหับกับตัวลุงแดงหนึ่งไปเลยครับที่หมดไปเลยมัวเดินอยู่63 63เอา63 63บุญรวยแม่แดงตาสาราอ้าวรับเลยนี่เนาะได้แล้ว
50 50 50สุรเชษฐ์ท่านอาจารย์จิรเดชเบอร์50ผู้โดยสารได้เรียบร้อยต่อไป49สุรินเชื้อสุจริตไพบูลย์ผู้รองวัดดงหลวงต่อมาถึงกู้มาถึงกู้46โอ้ดวงดีถึง2 46 46ผู้โดยสาร46นับ1นับ2นับ5จบ5เอาโต๊ะเลขคณิตหมายเลข5เลข5น้องหมายเลข5นับ1เอาล้นมานับ2เลขยังแต่เกี่ยว5ต่อไปหมายเลข29ห้อยทำค่อยทำครับติดตุลุงแดงเลขห้าต่อไป29 29แม่บัวเย็นจันทบ29นี่เนาะโอเคลำปางโชคดีไปมาหาเพื่อเบียดคนอ่านใจนะได้เป็นหวยลอกนะ31 31นับ1มาเอออีกา21ยี่สิบหนึ่งลำปางได้สองแล้วเนาะ21ปลาสีดาอาจารย์ตะกี้ยังห้อยห้องขายอยู่อ่ะโอ้มาเอ็ดเป็นวัดอ่ะ41เอ้าปลาสีดา31 41 41 41 7นิพิษแม่ครูมณีหลายแก้วนับ1แม่ครูมณีหลายแก้วนับ2มาละมาละนะให้ครูมณีก่อนเออไปใจกันใช่เพื่อนยองเยาะก็ได้อ้าวหมายเลข7หมายเลข7นะครับหมายเลข7ชัยพรท่ามโออนุรักษ์คนขับตาโบสองแควนับ1นับ2 3 4 5จบหมดแล้วเอ๋บำมักของแจกตัวไหนนี่เขาขายทีนี้ก็ฮะใครจะเอาเลขนี้จะออกวันพุธในปุ่มเลยเหลือกี่ใบเหลือ7เอา17ใบ17ใบจบวันพุธมาเจ้า17ใบนี้เพราะว่าบางคนเพิ่นไปล็อกเขาก็ฮักษาชีสให้เพิ่นอันนี้เป็น12ล้าน12ล้านนี่เอา5เบอร์เอาเฉพาะผู้โดยสารตุลุงตุลุงแดง5เบอร์อันนี้12ล้านเฉพาะผู้โดยสารมาหาอ่านจบ5นี่ก็คือพักผ่อนเหลือ17ใบวันพุธ43 43 43เศรษฐวัฒน์ป้อดุลดอยแดนบ้านโฮก43เร็วป้อดุลเอาไป12ล้านต่อไป1 1 11 1 1เดชมะนันแม่พรเบียงป่าเป้ามาเลยเจ็ดมะนันเออนี่ต่อไป1 7 17 17อาทิตย์กันทัพเป็งแม่จิรพันธ์เมียงป่าเป้าโอ้ยแม่ได้ล่ะโอ้ยแม่เรียกไงมาล่ะ6 6 6 6กะ6ขึ้น6หลองนี้นะ6 6 6 6นี่ล่ะนับ1ลูกก้าโอ้โหมาโอ้ผมพ่อเอารับล่ะมาหกหกแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งสี่จบเข่าหยับด้อยรับหนึ่งสี่ถ้านมสับแต้มลึก
ยังเป่าเป้าเหมือนกันเรื่องซีเรียบร้อยไปลาพระลาพระแล้วก็จะได้รับผู้พระเจ้าก็ลูกหนึ่งกรรมแห่ง17กรรมอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระคะวาพุทธังพระคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพระคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิอ้าวเรียบร้อยพักก่อนได้รับดีกันดีพยาศัยตัวแทนของรถตู้กันไหนบ่ได้หมอนเตื้อขอส่งตัวแทนไปฮับที่แม่ครูแม่ครูขับวารีเนาะแม่ครูฉัตรวาลีต้องอนุโมทนาขอบคุณกับแม่ครูนะเด้อเป็นธุระตั้งแต่อาหารการกินที่นั่งที่นอน 3-4-5 จุดเนี่ยเขาหน้าไปเบอร์นะ